สวัสดีครับก็มาอยู่กับช่องสารลุงเน็ตกันอีกแล้วนะครับช่องที่มีสาระดีๆอย่างนี้วันนี้เราก็มีข้อมูลสาระดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะครับก็เรามาเกี่ยวกับทีวีวันนี้พามาดูเกี่ยวกับทีวีนะครับวันนี้เรามาทำให้ดูกันว่าเวลาเราอัปเดตเฟิร์มแวร์หรืออัปเดตซอฟต์แวร์ในปี2022ตัวของสมาร์ททีวีซัมซุงนะครับใครที่ใช้อยู่อัปเดตไม่ได้และเราแก้ไขยังไงของบางคนที่เคยดูคลิปผ่านๆมาของผมอัปเดตได้บางคนก็เข้าไปแล้วกดไม่ได้วันนี้เราจะมาสอนกันนะครับว่าถ้าทำไม่ได้ทำยังไงหรือเวลาอัปเดตตัวใหม่ปี2022ก็เข้าไปตรงไหนมันก็คล้ายๆกันแต่วันนี้เราจะมาแนะนำให้อีกทีนึงนะครับยังไงก่อนไปชมนะครับฝากช่องกันก่อนฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยถ้าแต่ถ้ากลัวว่าจะพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงกันหรือว่าใครที่อยากให้ทำคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาบอกมาขอกันได้นะครับอะไรที่เป็นคำถามก็ถามมาได้ในใต้คอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวเราฝากช่องกันแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับผมเริ่มแรกก็เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนสอนทุกครั้งเลยนะครับก็แนะนำให้เอารีโมทมาใครใช้รีโมทตัวไหนอยู่ของทีวีซัมซุงก็เอามาใช้ทำได้เหมือนกันนะครับเราเข้าไปที่เมนูเราก็เลือกเข้าไปที่เมนูได้เลยก็ทีวีตัวไหนมีเมนูหรือว่าจะกดปุ่มซ้อนมุมขวาบนสุดก็ได้แต่ถ้าของใครไม่เป็นก็เนี่ยกดให้ขึ้นหน้านี้มาผมไม่รู้ใครใช้รุ่นไหนนะครับแต่กดให้ขึ้นหน้านี้มาเป็นหน้าเมนูตัวนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมานะครับตรงที่สนับสนุนสังเกตนะครับเห็นด้านขวามือนะครับตรงเขียนว่าซอฟต์แวร์อัปเดตซอฟต์แวร์ตรงนี้นะครับกับดูแลอุปกรณ์ตรงนี้เข้าไม่ได้ตอนนี้ถ้าใครเข้าตอนนี้ตัวจางๆอย่างนี้นะครับเข้าไม่ได้ถ้าเราเข้าไปมันจะบอกว่าฟังก์ชันนี้ใช้ไม่ได้ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้มีวิธีแก้ไขนะครับไม่ต้องตกใจคนที่เคยถามมาเดี๋ยววันนี้ก็ดูในคลิปนี้ก็จะรู้เรื่องเลยนะครับใครที่เป็นอย่างนี้นะครับเราออกก่อนเรากดมุมขวาบนสุดก็ได้นะครับกดมุมขวาบนสุดให้ขึ้นหน้านี้นะครับตอนนี้ผมได้สาธิตอยู่กับทีวีรุ่น 43BU8001 ถ้าเป็นรุ่นอื่นจะทำคล้ายๆกันมันอาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวแต่คล้ายกันดูเป็นแนวทางนะครับเราเลื่อนมาตรงที่โทรทัศน์ที่เขียนว่าโทรทัศน์นะครับเนี่ยตรงเนี้ยโทรทัศน์สังเกตนะครับตรงเนี้ยในโทรทัศน์กดตรงนั้นแล้วกดตกลงไปนะครับให้ขึ้นหน้านี้ถ้าขึ้นหน้านี้แล้วเราก็กดเมนูไปอีกครั้งนึงกดคำว่าเมนูหรือกดตรงไหนไม่รู้แหละเพราะว่าแต่ละรุ่นผมก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นตัวไหนบ้างจะแนะนำทุกรุ่นมันก็ไม่ได้นะครับก็ให้ขึ้นหน้านี้แล้วเราเลื่อนมาที่เดิมเลยเลื่อนลงมาตรงที่เขียนว่าสนับสนุนนะครับและถ้าสังเกตดูตอนนี้จะเห็นแล้วว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวนี้ใช้งานได้แล้วกดได้แล้วถ้าเรากดก็คือกดอัปเดตได้เลยนะครับเราถ้าใครรู้อยู่แล้วว่าเป็นเวอร์ชันปัจจุบันหรือว่ารู้ว่าเป็นเวอร์ชันของเรายังไม่อัปเดตนะครับสังเกตนะครับถ้าของเรายังไม่อัปเดตนะครับก็กดอัปเดตเลยแต่ของใครที่ตั้งอัตโนมัติไว้หรือไปปิดไว้นะครับเนี่ยถ้าปิดอย่างนี้ปิดไว้เราก็กดอัปเดตได้เลยแต่ของใครที่ตั้งเป็นอัตโนมัติเวลาเราเชื่อมต่อ Wi-Fi ทีวีจะอัปเดตให้อัตโนมัตินะครับถ้าเราจะกดอัปเดตก็กดตกลงได้เลยนะครับอันนี้ผมก็สอนคร่าวๆประมาณนี้ทีวีก็จะเริ่มประมวลผลแล้วก็อัปเดตให้สำหรับแอปไหนนะครับที่โหลดไม่ได้หรือว่าทีวีที่โหลดแอปไม่ได้มันหน่วงมันช้าเราลองอัปเดตเวอร์ชันกันดูก่อนนะครับถือว่าช่วยได้เลยนะครับเนี่ยพอเสร็จแล้วมันก็ย้อนกลับมาหน้าเดิมนะครับแล้วเราก็เข้าไปเล่นแอปพลิเคชันของเราได้ตามปกตินะครับของก็คลิปนี้ง่ายๆประมาณนี้นะครับใครอยากให้ทำคลิปอะไรหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์มาขอมาสอบถามกันได้นะครับแล้วอยากฝากอีกอย่างนึงนะครับตอนนี้เราเข้าไปดูอันไหนดีอันนี้ก็ได้ตอนนี้นะครับ YouTube เขามีปุ่มตัวนี้
เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูไหนละเอ่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับใครที่ดูแล้วชอบคลิปไหนของใครนะครับแล้วอยากจะขอบคุณเขาเรียกว่ากลุ่มไอปุ่มซุปเปอร์แตงกลุ่มขอบคุณสามารถกดแล้วก็เหมือนกับเราเปย์ให้กับช่องได้นะครับคนละนิดคนละหน่อยเผื่อจะได้ปรับปรุงช่องนะครับเราเข้าไปตรงนั้นใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับเข้าไปที่ปุ่มได้เลยปุ่มซุปเปอร์แตงนะครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ฝากช่องฝากปุ่มกันแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกด Subscribe กดติดตามนี่แหละเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ตามช่องกันไปนานๆนะครับคลิปนี้จากกันก่อนเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ